เพลงประมาณไหนก็เป็นเพลงแบบว่าเบาๆเพลงฟังสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องราวของเพลงก็จะเป็นเหมือนสไตล์ว่าผู้หญิงคนนึงแบบแอบมองผู้ชายคนนึงอ่ะเอ้ยเขายิ้มมาให้เราก็แบบรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ได้พระเอกเป็นชอนด้วยใช่ค่ะดีใจค่ะทำไมต้องเป็นชอนไม่เพราะว่าตอนแรกชอนบอกเขาแล้วว่าถ้ามีโปรเจกต์พิเศษนะครับเหมือนว่าเขาออกซิงเกิลเมื่อไหร่เราก็ยินดีที่จะมาเล่นให้เพราะเราเล่นให้กับเกือบทุกคนแล้วเหลือเขาน้ำชาก็เล่นน้ำชานี่เล่นไป 2-3 แท็กแล้วนะถึงคราวเต้ยก็อยากเต็มใจที่จะเล่นให้ครับเลยจองตัวจะเต้ยไว้เลยอืมเกี่ยวหรอคะนี่ตรงกับชีวิตจริงเลยฮะเพลงนี้ตรงไหมเพลงก็น่ารักดีนะคะแต่ว่ามันน่าจะตรงกับใครๆหลายๆคนแบบวัยรุ่นที่แบบมีความรักแรกๆหรืออะไรเงี้ยเพลงมันแบบน่ารักดีใช่ครับหมายถึงน่ารักไม่ได้ชมเพลงเลยใช่เพลงน่ารักจริงๆนะครับเพลงเป็นประมาณเหมือนแบบเวลาเราเจอใครที่เรารู้สึกเขามันน่ารักดีนะมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราเหมือนแบบรู้สึกยิ้มให้กันอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วชอบนะคะชอบพี่เต้ยยิ้มไหมคะก็น้องเขายิ้มน่ารักอยู่แล้วนะครับต่อให้ไม่ต้องยิ้มก็ดีครับก็น่ารักดีครับผมจับคู่กันเดี๋ยวก็เป็นกระแสอีกแล้วโอ้ยไม่เกี่ยวหรอกค่ะพอดีว่าพี่ที่เหมือนพี่ที่ค่ายเขาก็แบบว่ามีเต้ยมีพี่ชอนเคยเล่นแบบละครด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยอย่างนี้ดีกว่าใช่ครับตอนนี้มีคนอาจจะจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งสองคนว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็หลายๆคนฟังของน้องมาบ่อยนะครับแล้วชอนไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดก็ยังเหมือนเดิมครับเราก็เป็นพี่น้องที่สนิทกันนะครับหลายๆคนก็ยังลุ้นอยู่นะฮะก็เหมือนเดิมสนิทกันพบปะพูดคุยกันเจอกันเป็นครั้งเป็นครานะฮะเพราะอยู่ในตึกเดียวกันนะครับอยู่ตึกเดียวกันไม่ต้องเจอกันอยู่แล้วและยิ่งเนี่ยครับโอกาสในการร่วมงานมันก็จะง่ายอยู่แล้วยังไงก็เป็นเรื่องปกติสนิทที่สุดหรือเปล่าคะสำหรับตอนนี้ผมก็น้องเขายังพี่เขาก็แบบเหมือนคุยได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราทำงานที่เดียวกันแบบคุยเรื่องอะไรมันก็เข้าใจกันเพราะว่าพูดถึงคนนี้ก็แบบเหมือนเขาก็รู้จักใช่คือสังคมเราใกล้เคียงกันนะฮะเรารู้จักน้องมาตั้งแบบ 6-7 ปีแล้วนะฮะก็ไม่แปลกที่จะคุยกันง่ายกว่าคนอื่นๆอะไรเงี้ยครับโสดทั้งคู่ไหมคะโสดครับโสดทั้งคู่ครับพี่ใส่ส่วนตัวคล้ายกันไหมฮะโอ้โหก็ไม่ค่อยบุคลิกภาพอาจจะไม่ค่อยคล้ายกันนะครับแต่วิธีการดำเนินชีวิตหรือว่าสิ่งที่ชื่นชอบยังมีอะไรที่คล้ายกันบ้างนะครับใช่ครับเขาจะแบบนิ่งๆอย่างเงี้ยค่ะไปแบบง่ายๆของไปมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ครับถ้าแฟนคลับลุ้นจริงๆนี่จะลุ้นขึ้นไหมคะคู่นี้อันนี้ไม่รู้อะค่ะก็ไปว่าไม่รู้อะพี่ก็เรื่อยๆแบบเป็นไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะครับไม่รีบทั้งสองคนใช่ครับมีโอกาสนะครับพี่ยังถามแรงในแน่คนนี้ก็ดูไปเรื่อยๆครับยังไงก็เรายังเป็นพี่น้องกันอยู่นะฮะทุกวันนี้เมื่อวานก็ตอบเหมือนเดิมวันนี้ก็ยังตอบเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ลดหลั่งไปจากเดิมมันดีแล้วอะค่ะเพราะว่าแบบการที่เราคุยกันแบบเป็นพี่น้องนี้มันก็แบบเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนก็ดีเขามีอะไรก็ปรึกษาไปได้เขามีใครหรืออะไรอย่างงี้ก็คือเราก็คุยกันได้หมดเลยครับแล้วว่าคุยกันได้ทุกเรื่องครับก็คุยกันได้ในหลายๆเรื่องเลยแหละมีไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยบ้างมั้ยครับนะฮะนอกจากเจอกันที่ตึกแล้วได้แบบเจอกันข้างนอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเจอกันตามงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับใช่ทำงานเสร็จแล้วไปไหนวันนี้ไปไหนก็คือเขาก็จะรู้สนิทกับเพื่อนเตยด้วยอะไรเงี้ยก็จะโทรชวนเพื่อนเตยไปกินข้าวอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ว่าก็จะแบบไม่ได้บ่อยไปขนาดนั้นนานๆจะสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็อย่างว่าถ้าเพื่อนเขาก็สนิทกับเราด้วยก็ไม่แปลกที่จะเจอเต้ยเจอชอนเจอเพื่อนเต้ยหลายๆคนอะไรเงี้ยครับมีโอกาสได้ไปกัน2คนบ้างมั้ยคะโอ้ยไม่ค่อยครับน้องเขาก็คิวงานเยอะเราก็ทำงานนะครับก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสที่แบบจะจังหวะมาเจอกันอยู่แล้วนะครับค่ะแล้วอย่างนี้จะมีโอกาสได้เล่นละครด้วยกันอีกมั้ยโอ้ยอันนี้ต้องถามทางอันนี้เราเป็นคนตัดสินใจไม่ได้ค่ะใช่ครับครับค่ะส่วนตัวอยากเล่นด้วยกันมั้ยก็ยังไงก็ได้เขาก็แบบทำงานง่ายเพราะว่าเราก็รู้จักกันอยู่แล้วค่ะก็รอลุ้นเนาะค่ะก็เดี๋ยวรอดู MV นี้ดีกว่าฝากเลยค่ะก็ขอบฝาก MV นะคะชอบพี่เธอยิ้มมาค่ะเป็นซิงเกิลแรกของเต้ยก็ลองฟังดูค่ะโหลดพี่ชอนโหลดได้ใช่ครับจะได้เห็นกันเมื่อไหร่ครับประมาณอัลบั้มจะวางแผงประมาณวันที่6ตุลาค่ะก็คือเดี๋ยวฝากของคนอื่นไปด้วยเลยในอัลบั้มก็จะมีพี่นาวินต้า มีน้องพับแล้วก็มีอีกหลายๆคนค่ะก็ลองฟังดูค่ะโหลดได้ดับจัน 123-520